ัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่เราอยู่กันที่นิวยอร์กนั่นเองนะคะและทริปนี้นะคะโมเมมากับ Hourglass Cosmetics ค่ะเพื่อมาที่ Pop Up นะคะ Barney's New York X Hourglass Cosmetics นั่นเองนะคะเรียกว่าเป็นทริปที่มาไกลมากแล้วก็ทำให้เราได้มาดูซิว่าการกลับมาจับมือกันของ2ยักษ์ใหญ่นะคะ1นั่นก็คือ Barney's New York ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่าง Barney's New York ซึ่งเป็นห้างไอคอนิกเนี่ยนะคะกับ Hourglass Cosmetics เนี่ยใครจะรู้หรือเปล่าว่าเคาน์เตอร์แรกของ Hourglass Cosmetics นะคะอยู่ที่ Barney's New York เปิดตัวเมื่อ20ปีที่ผ่านมาค่ะอันนี้ก็เลยเป็นป๊อปอัพที่ฉลองครบรอบ20ปีของ Hourglass Cosmetics นั่นเองนะคะข้างในมีอะไรเด็ดๆเยอะมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะมาแล้วค่ะเรามากันต่อเขายังไม่เปิดเลยนะคะแต่ว่ามีคนมาต่อแถวแล้วเรียบร้อยนะคะเขาก็จะ select ข้าวของต่างๆนะคะมาแอบเอาไว้เยอะแยะมากมายเลยจากแบรนด์นู้นแบรนด์นั้นแบรนด์นี้ที่เป็นแบรนด์ดังแบรนด์แฟชั่นนะคะมีของไอคอนิกเยอะแยะมากมายแต่นี่อยากให้ดูอะไรพิเศษนิดนึงตรงนี้นี่คือของ Hourglass ในอดีตที่ขายที่ Barney's เมื่อปี2004เป็นแป้งโลโก้เก่าอ่ะเนี่ยใครเคยทันบ้างไหมดิฉันทันลิปรุ่นนี้นะจะบอกมันเป็นแบบดินสอเปิดขึ้นมามันจะเป็นเหมือนเครยอนนะคะน่ารักมากแล้วก็เนี่ยก็จะมีของที่เป็นแบบของไอคอนิกหลายอย่างนะคะเดี๋ยวข้ามมาดูว่าสำหรับคอลเลกชันพิเศษนะคะที่เขาทำคอลแลบอเรชันกันกับ Barney's New York เนี่ยมันก็จะมีพาเลทที่จริงๆปกติอ่ะเราจะชอบเก็บใช่ปะพาเลทหน้าตาแบบนี้ของ Hourglass Cosmetics นะคะอันนี้ก็คือเป็นรุ่นพิเศษนะคะเป็น Barney's New York อยู่แล้วก็มีขายเฉพาะที่ Pop Up แล้วก็ที่เว็บไซต์เท่านั้นเมืองไทยเสียใจด้วยนะอันนี้ไม่มีแต่เดี๋ยวเราจะพาไปดูของที่เมืองไทยมีนะคะก็จะมีของพิเศษอีกอันนึงเป็นลิปสติกแบบนี้นะก็จะเป็นสิ่งที่เป็นแพคเกจิ้งสำหรับคอลแลบนี้นะแต่นี่ค่ะตามมาทางนี้ของที่มีขายกำลังมีขายฮอลิเดย์มาแล้วฮอลิเดย์เริ่มเร็วอะไรขนาดนี้งงจริงๆฮอลิเดย์ปีนี้นะคะมี3พาเลตเหมือนเดิมนะคะก็คือ Evil Eye นะคะแล้วก็มี Lotus นะคะเดี๋ยวดูข้างในอีกทีแล้วก็สุดท้ายนะคะ Dragon นั่นเองว้าวมากมาลองดูข้างในกันนะคะอุ้ยเหล่านี้แหละมีขายบ้านเราแต่ต้องรีบนะทุกปีหมดเร็วทุกปีนะคะแล้วก็เขาจะมีเป็นคู่ด้วยนะสำหรับพาเลทที่เป็น Evil Eye นะคะอันนี้ก็จะมีแปลงมาด้วยแล้วก็มีน้องดราก้อนนะคะที่เป็นคู่นั่นเองนะคะส่วนสีและสวอชอะไรต่างๆเดี๋ยวโมจะสวอชให้ดูแยกแล้วกันเนาะจะได้แบบเห็นชัดกันนิดนึงนะคะแล้วก็มีของที่แบบอยากให้ไทยแลนด์มีมากอะแม่ได้เงินฉันแน่นอนที่ป๊อปอัพนี้ค่าตัวจะถึงบ้านไหมก่อนคิดว่าไม่น่าถึงกระเป๋าเครื่องสําอางแล้วเป็นแบบวีแกนนะคะเพราะว่าแบรนด์นี้เขาครูที่ฟรีนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องใช้หนังที่เป็นหนังเทียมแต่ว่าคุณภาพดูดีมากแล้วเห็นในแสงปะมันเหมือนดำแต่มันไม่ดำอ่ะมันมีความวิบวับเป็นแบบน้ำตาลกลิตเตอร์มีใครอยากมีแบรนด์อัลกาสแบบนี้ที่บ้านไหมจ๊ะฉันมีนะเกือบครบแล้วขาดเหมือนจะขาดอันนี้กับอันนี้จริงๆปกติอะเวลาขายในเว็บปะเขามีเป็นกระเป๋าด้วยนะไทยแลนด์เอาไหมถ้าเอาส่งเสียงมาในข้างล่างนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ของ Hourglass นะคะเราก็จะเห็นว่าเป็น selection ของผลิตภัณฑ์แฟชั่นต่างๆนะคะเมื่อกี้เล็งคุณคนนี้ไว้รวยสวยลากลูกแม่มันดีถามว่าไทยแลนด์นะร้อนไหมมากแต่ว่ามันสวยมากน่าจะเป็นหนังวีแกนเหมือนกันนะดูแบบน่าจะเป็นอะไรประมาณนั้นมาดัชชุนที่บ้านจะต้องรักเราแน่เลยถ้าเราถือทอมบราวน์คุณคนนี้มีชื่อนะคะถ้าเกิดใครไม่ทราบเขาชื่อเฮกเตอร์บราวน์นะคะเฮกเตอร์เป็นชื่อหมาของทอมบราวน์นะคะซึ่งเป็นดัชชุนวายแฮร์ที่ดิฉันติดตามเขาอยู่ใน Instagram มีของน่ารักเยอะไปหมดเลยอ่ะสิ่งหนึ่งที่ไม่อยากพลาดเหมือนกันก็คือ merch นะคะคือ merchandise หรือว่าข้าวของที่เขาทำขึ้นมาสำหรับ collaboration ครั้งนี้นะคะมันจะเห็นเป็นโลโก้แบบนี้เลยก็คือ Barney's New York กับ Hourglass นะคะซึ่งมีเฉพาะที่ pop up นี้เท่านั้นนะคะไม่มีที่อื่นเลยความน่ารักคือมันมีของที่แบบ unexpected หลายอย่างมากอ่ะเดาค่ะสิ่งนี้คืออะไรคะไม่คิดอันนี้ใครจะกล้าใช้ก่อนใครจะกล้าใช้ฉันเลยฉันไม่กล้าใช้นะฉันกลัวแต่ว่ามันน่ารัก
ของน่ารักเยอะแยะมากมายเลยค่ะนี่นะคะ Hourglass เขาก็เลยเอาแบบโต๊ะและเครื่องสำอางใดๆลิปเลิฟอะไรมาให้ทัชอัพกันเล่นได้ด้วยนะคะอย่างที่บอกเราอยากมีแปรง Hourglass แบบนี้ที่บ้านเลิศมากจริงๆเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเติมหน้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่เหลือกันค่ะGood morning นะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะคะที่อยู่ที่นิวยอร์กเนาะคือเราอยู่นิวยอร์กเนี่ยไม่กี่วันเองนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีงานใหญ่ต้องไปอีกงานนึงนั่นก็คือแฟชั่นโชว์ของ COS นะคะซึ่ง COS ก็เป็นแบรนด์ที่มุ่งไปใส่บ่อยๆอยู่แล้วที่เมืองไทยนะแล้วก็มีที่เมืองไทยด้วยแต่ว่าเขามีโชว์ที่นิวยอร์กแฟชั่นวีคนะคะแล้ววันนี้เราก็จะไปที่โชว์ของ COS นั่นเองแน่นอนว่าก่อนจะไปโชว์นั้นจะไปหน้านี้ก็ไม่ได้นะคะเราต้อง get ready with me กันก่อนนะคะก็เลยเดี๋ยวจะมาใช้ Hourglass ทั้งหมดเลยนะคะแต่งหน้าให้ดูนะคะเป็น total lookว่าจะไปโชว์คอร์สด้วยผลิตภัณฑ์ของ Hourglass เนี่ยยังไงกันบ้างนั่นเองค่ะตอนนี้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ่าย2กล้องนะคะก็คือกล้องสำหรับ YouTube แล้วก็กล้องสำหรับที่จะออกใน TikTok แล้วก็ Reels นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีแบบสายตาล็อกแลกบ้างอะไรเงี้ยก็อย่าตกใจไปนะคะทำหลายอย่างนะคะแล้วก็ One Woman Company นะคะก็คือทำอยู่คนเดียวเนาะหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะคะว่า Hourglass เนี่ยเขามีสกินแคร์นะคะเดี๋ยวเราจะใช้สกินแคร์ของเขาก่อนนะคะตัวนี้เป็น Essence นั่นเองนะคะชอบใช้สกินแคร์ของเขาพอสมควรเลยทีเดียวนะคือเคยลอง 2-3 ตัวแล้วแบบชอบมากอันนี้ Essence ก็จะเป็นแบบน้ำๆแหละวันนี้ตื่นมาแบบมีความแบบปวดหัวนิดนึงอะน่าจะ jet lag คือจริงๆแล้วถ้าเกิดใครพอจะจำได้อะเราเคย cover New York Fashion Week ในช่วงประมาณสัก let's say แบบ 8-9 ปีก่อนนู้นนะคะตั้งแต่สมัยแบบ Fashion Week ยังไม่ใช่สิ่งที่แบบฮิตสำหรับคน mass อะไรอย่างเงี้ยนะก็คือตอนนั้นเราทำงานให้นิตยสารใช่ไหมแล้วก็เราได้มีโอกาสมา Fashion Week บ้างนะคะก็เคยมา New York Fashion Week หลายรอบเหมือนกันนะแล้วก็นอกเหนือจาก New York Fashion Week ก็เคยทำปารีสเคยทำแบบมิลานอะไรงี้ด้วยนะคะแต่ว่าก็ห่างหายไปนานเพราะว่ามาทำบิวตี้อย่างเดียวเนาะลืมบอกไปอันนี้เป็นอายบาล์มของเขานะคะมันจะไม่ใช่อายครีมนะมันจะเป็นแบบอายบาล์มเลยอะคือให้ความชุ่มชื้นสุดๆนะคะเพราะนั้นเวลาใช้ก็คือจะใช้แบบน้อยมากค่อยๆลงแล้วก็แบบเหมือนนวดนิดนึงอะเพื่อให้ใต้ตาที่แห้งผากของเรามันดูดีขึ้นถัดมานะคะจะเป็นเฟสครีมนะอันนี้ก็คือเป็นเฟสครีมที่เขาบอกว่าเหมาะกับการใช้แต่งหน้ามากๆนะคะแต่ว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยเราจะใช้เฟสครีมไม่ค่อยเยอะเวลาที่เราจะแต่งหน้าสำหรับไปข้างนอกเพราะว่าเรารู้สึกว่าบางทีอ่ะถ้าสกินแคร์มันเยอะไปอ่ะมันทำให้ความอยู่ยงคงกระพันของเมคอัพมันหายไปนะคะเน้นในการลงไม่ต้องเยอะแต่ว่านวดให้มันเข้าผิวแล้วก็ให้ซึมก่อนนะถ้ามันไม่ซึมรองพื้นมันก็จะกองอยู่ด้านบนคือเนื้อมันก็จะเป็นแบบบามๆอย่างนี้เลยอะค่ะคือมันเหมือนเนี่ยบริสัทอะเหมือนขนมอะคือสามารถคว่ำแล้วไม่หกลงมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนื้อมันค่อนข้างจะ rich นิดนึงเวลาเราเจอสกินแคร์ที่มัน rich ขนาดนี้เนี่ยก็คืออย่าใช้เยอะเกินไปนะคะเขาก็มีขั้นตอนของเซรั่มเหมือนกันแต่ว่ามันดันเป็น retinol serum นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ได้ใช้คุณคนนี้ในตอนกลางวันนะ retinol เราจะไปใช้ตอนกลางคืนนั่นเองลงกันแดดแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้ไพรเมอร์กันนะคะเป็นตัวตัวนี้ของ Hourglass นั่นเองนะคะตัวนี้ก็เป็นไพรเมอร์ที่โด่งดังอยู่แล้วของ Hourglass ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเน้นในเรื่องของการแบบเบลอผิวนะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นอยู่พอสมควรนะคะไพรเมอร์เราไม่จำเป็นต้องใช้เยอะนะก็คือนิดเดียวพอแล้วก็สามารถลงไปได้เลยเราจะเน้นบริเวณแก้มเป็นหลักนะคะเพราะว่าอยากให้แบบเนียนละมุนช่วงที่อยู่ที่นี่ก็คือหน้าแห้งนะคะมีน้ำมันผลิตออกมาบ้างอะไรเงี้ยพอหน้ามันดีไฮเดรตมากๆอ่ะน้ำมันมันก็จะยังแบบออกมาอยู่เรื่อยๆเนาะซึ่งอันนี้ก็คือลำไยมากแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเราก็สู้ไปละกันตัวนี้ก็คือใช้นิ้วมือลงได้ง่ายๆเลยนะคะแล้วก็รอให้มันแบบเซตตัวนิดนึงรองพื้นนะคะจะใช้ Ambient Soft Glow Foundation นะคะสีที่มุมมาใช้ก็คือเบอร์4ก็จะใช้คุณคนนี้นะคะประมาณปั๊มนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือจริงๆเขามีบรัชที่มากับตัวของเขาด้วยแต่ว่าเรารู้สึกว่าวันนี้เราอยากได้ผิวที่มันดูบางแล้วก็ซีมเลสนะคะแล้วก็ติดทนตลอดทั้งวันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้เป็นสปาทูล่าแล้วก็จะใช้ฟองน้ำในการลงนะคะคือจริงรองพื้นตัวนี้มันลงแบบได้หลายแบบก็จะเอาสปาทูล่ามานะคะทำวิธีแบบตามปกติที่เราชอบทำเนาะลงไปเลยจ้ะเคยมีหลายคนถามว่าใช้สปาทูล่ามันต่างกับการเอานิ้วจุดๆยังไงเรารู้สึกว่ามันช่วยให้แบบทุกอย่างมันทั่วหน้ามากกว่าแล้วก็ใช้ฟองน้ำนะคะเกลี่ยโลดเราจะไม่ลงหนานะคะจะลง1ชั้นบางๆแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีตรงไหนที่อยากปกปิดเนาะเราก็จะใช้คอนซีลเลอร์เอาแต่งหน้าด้วยไฟในห้องน้ำก็คือแบบต้องเกลี่ยดีๆมากเพราะว่าบางทีมันจะมีมุมที่แบบไม่ใช่แสงธรรมชาติอะเนาะวันนี้ก็คือพยายามอัดไฟเข้าไปให้ทุกคนเห็นนะคะว่าเราทำอะไรกันไปบ้างลงคอนซีลเลอร์ไปก่อนแป๊บนึงนะคะเพื่อให้มันเซตตัวหน่อยนะคะอันนี้คือทริคที่ถ้าเกิดเราอยากให้คอนซีลเลอร์มันติดทนนานนะก็คือใช้เวลานิดนึงนะคะลงไปแล้วรอให้เขาเซตก่อนอย่ารีบ
เกลี่ยนะคะ Hourglass นะคะ Vanish Concealer สี Oat เนาะอันเดิมคนดีคนเดิมคนนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ Beauty Blender กลับมาเกลี่ยกันโอเคไปใช้คอนทัวร์มาแล้วหน่อยนึงนะคะเพราะว่า Hourglass เนี่ยยังไม่มีคอนทัวร์เนาะเราก็ไปทำมาเรียบร้อยแล้วมันจะได้ไม่นานเกินไปด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาต่อกันที่ Blush นั่นเองนะคะอันนี้คือ Unreal เนาะตัว Blush ตัวใหม่ของเขาที่เป็น Liquid นะคะอย่างที่เคยเล่าไปก่อนหน้านี้ว่ามันต้องเขย่านะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือใช้วิธีการในการกดลงมาแบบนี้แต่อันนี้เนื่องจากว่าแบบเวลาเดินทางอ่ะมันอาจจะมีความหยดย้อยมากกว่าปกตินิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้แบบไหลออกมาจนถึงขั้นเลอะเทอะอะไรนะเพราะว่ามันต้องใช้วิธีการกดมันถึงจะโอเคนะคะจากนั้นจะใช้แปรงของ Hourglass นะคะมาใช้คู่กันเนาะซึ่งเราจะต้องเกลี่ยก่อนนะคะที่หลังมือเราไม่ชอบหยดอะไรที่แบบหน้าแก้มเลยทันทีเพราะเรารู้สึกว่ามันจะควบคุมปริมาณลำบากเนาะอันนี้เราก็เลยหยดที่หลังมือนะคะแล้วก็เอามาลงนะสีเมื่อกี้คือสีอะไรสีเมื่อกี้คือสีซีนหยดเดียวพอจริงๆนะคะไม่ได้ต้องใช้อะไรเยอะนะเราก็ยังเหลือบนหลังมืออยู่แต่ว่าเราไม่อยากให้มันแบบเข้มจนเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะใช้ปัดแก้มแบบฝุ่นซึ่งอยู่ในพาเลทนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ลงไว้เป็นเหมือนเบสให้มันมีความติดทนนานมากขึ้นเท่านั้นเองแต่ว่าไม่ต้องเยอะเซตทุกอย่างนะคะด้วยแป้งฝุ่นนะคะ Veil Translucent Setting Powder ตัวนี้นะคะวิธีการเวลามันมาหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมคะคือเราจะใช้ฝั่งของแปรงที่เป็น Double Ended อันนี้นะคะที่เป็น2ด้านเนาะก็คือจะใช้ด้านที่เป็นอันเล็กกว่าค่อยๆแบบแตะเขาแบบเหมือนโหลดเขาเข้าไปในแปรงนะคะจากนั้นก็คือเอามาใช้อุ้งมือในการแบบทำอย่างเงี้ยเพื่อให้มันเข้าไปด้านไหนแล้วหลังจากนั้นก็คือเสร็จได้เลยใช้วิธีการกดเอานะคะไม่ปัดเพราะว่าถ้าปัดเนี่ยมันจะทำให้รองพื้นเคลื่อนที่แล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็คือมันจะไม่ติดผิวเดี๋ยวเราเซตข้างนึงให้ดูก่อนเนาะตัวนี้มันจะเป็นแป้งฝุ่นที่แบบคือมันไม่ได้เน้นคุมมันไม่ได้พูดเรื่องความติดทนนานอะว่าง่ายๆแต่ว่าพูดเรื่องของความผิวสวยผิวเล่นแสงอะไรอย่างเงี้ยคือต่อให้เซตไปแบบเนี้ยนะคะมันก็คือยังดูแบบดูไม่ได้เคกี้อ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปแต่งตากันนะคะเราจะใช้นางเอกของเรื่องก่อนเลยนะก็คือพาเลตของBarney's New York นะคะที่คอลแลบกับ Hourglass Cosmetics นั่นเองนะคะคือน่าเสียดายนิดนึงว่าพาเลตเนี้ยไม่มีที่เมืองไทยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นlimited edition อยู่ที่ Pop Up เท่านั้นนะคะก็คือเขาก็ทำของให้มันมีความแบบน่าได้น่ามาซื้ออะไรอย่างนี้เนาะอันนี้เนี่ยสีจริงๆมันก็ไม่ได้แบบหายากจนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีบ้างพลาดบ้างเราก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีholidayพาเลตถึง3อันด้วยกันนะคะสาเหตุที่เราจะใช้พาเลตหน้าก่อนเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันจะทำให้เรารู้ว่าเดี๋ยวเราจะแต่งตามากน้อยขนาดไหนนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราไปแต่งตาก่อนใช่ไหมแล้วเรารู้สึกว่าแบบจะมาปัดแก้มทีหลังอ่ะมันจะแข่งกันไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละวันนะคะลองเลือกดูว่าจุดเด่นวันนั้นเนี่ยจะเป็นอะไรวันนี้เรารู้สึกว่าจุดเด่นของเราอยากจะเป็นคอมเพล็กชันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลือกใช้อันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาทำตากับปากให้มันเสริมกันค่ะโอเคเมื่อกี้ทำในกล้องสำหรับแบบติ๊กต็อกไปแต่ว่าไม่ได้ทำในกล้องอันนี้ให้คุณผู้ชมดูนะคะพอมันถ่าย2 อย่างพร้อมกันมันยากจังเลยแม่คอนเทนต์ครีเอเตอร์สมัยใหม่นี้ทำหลากหลายมากเราปัดฝั่งนี้ไปนะคะที่เป็นบรอนเซอร์ไปเนาะใช้แปรงด้านใหญ่ของ Double Ended อันนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ต้องมีทักษะมากมันก็สวยอะคือแป้ง Hourglass อะโดยเฉพาะในพาเลตหน้าตาแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นบรอนเซอร์เป็นไฮไลท์เป็นปัดแก้มอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเขาคิดมาให้แล้วว่าไม่ต้องมีทักษะก็ได้คือเหมือนแป้งมันช่วยทำงานด้วยตัวมันเองอะให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นนะคะเราก็ลงไปแบบทั่วๆให้มันได้ซัมเมอร์โกลว์กันเนาะบรอนซ์แล้วมาปัดแก้มกันดีกว่านะคะสีปัดแก้มในพาเลตนี้มี2สีด้วยกันนะคะชื่อสีว่าอะไรชื่อสีว่า Iridescent Coral กับ Radiant Rose นะคะก็จริงๆแล้วอยากใช้สีอ่อนอันนี้มากกว่าเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่เข้มไปดีเดี๋ยวจะแข่งกันนะคะอุ้ยดูดิสีแบบก็ช่ำอยู่เนาะแตะขึ้นมาเมื่อกี้ก็คือใช้2ด้านเลยนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะเยอะไปช่ำโยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาแป้งมากดให้มันเบาลงหน่อยได้แล้วไฟก็คือไม่ปานีนะเนี่ยถึงได้บอกว่ามันต้องทำอย่างนี้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดแต่งตาไปแล้วไปเจอแก้มอันนี้ก็คือคงกันแก้มลิงไม่ได้จริงไฮไลท์นะคะเดี๋ยวค่อยมาปิดจบตอนหลังนะคะเดี๋ยวเราจะไปแต่งตากันก่อนเนาะเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูละมุนมากขึ้นนะคะออกก่อนแต่งตาต้องเขียนคิ้วเนาะเขียนคิ้วนะคะใช้เป็น Hourglass Arch นะคะซึ่งก็เป็นดินสอเขียนคิ้วของ Hourglass ที่เคยใช้อยู่แล้วนะคะสีชื่อว่าสี Soft Brunette สังเกตว่าเวลาเราเขียนคิ้วเราจากหางคิ้วนะคะอันนี้บอกกันบ่อยๆนะว่าส่วนที่เข้มที่สุดควรจะเป็นหางมากกว่าหัวนะคะไม่งั้นหน้าตาเราจะดูสงสัยตลอดเวลาเพราะว่าหัวคิ้วเข้มมากนะคะเขียนไปปัดไปแบบนี้เลยธรรมชาติอย่ารอฝนไปจนถึงสุดทางก่อนแล้วค่อยมาปัดนะคะบางทีปัดไม่ออกนะคะ
็จะเข้มเกินหัวคิ้วก็สามารถใช้การแบบสะกิดขึ้นนิดๆได้นะคะแต่ว่าเราไม่ชอบหัวคิ้วเข้มอยู่แล้วนะเราก็จะไม่ลงเยอะตอนนี้รู้สึกแก้มแดงมากเดี๋ยวขอกดแก้มลงนิดนึงวิธีการเวลาหน้ามันแบบแดงไปหรือว่าอะไรเยอะไปนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมี2 อย่างก็คือใช้ฟองน้ำได้แต่เรารู้สึกว่าฟองน้ำบางทีถ้าเกิดมันมีความหมาดจนเกินไปอ่ะมันอาจจะจับตัวเป็นก้อนนะคะเราก็เลยใช้เป็นตัวแป้งแทนนะคะซึ่งอันนี้ก็คือ Vanish เนาะของ Hourglass ตัวนี้จะไม่ใช่ Setting Powder นะคะจะเป็นเหมือนแป้งฝุ่นอ่ะเราก็จะถูแป้งใช่ปะแล้วก็เหมือนแบบวนเบาๆคือมันไม่ได้เพิ่มความหน้าแป้งมันก็จะคือกดสีลงนิดนึงแล้วให้มันนัวขึ้นนะคะแป้งตัวนี้ก็คือเดี๋ยวไปใส่กระเป๋าไปกับเราเนาะคิ้วเมื่อกี้เขียนได้เรื่องเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาใช้ตัว Volumizing Brow Gel นะคะตัว Arch ตัวนี้นะคะในการที่จะปัดขนคิ้วขึ้นเป็นสี Warm Blonde นะคะคือมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่อนกว่าสีที่เราใช้เขียนนิดนึงนะคะเพราะว่าเราอยากให้มันดูซอฟต์เนาะสีเข้มไปมันก็จะดูคิ้วเข้มเกินตัวนี้ก็คือช่วยให้ขนคิ้วแบบเรียงตัวสวยนะคะแต่ว่าจะไม่ได้ฟรีซขนคิ้วให้มันตั้งมากนะแต่ว่าสำหรับขนคิ้วเราก็รู้สึกว่ามันก็ทำได้ดีคือจริงๆแล้วอายแชโดว์ของเราอ่ะมันจะอยู่ในพาเลตแบบนี้นะคะของ Hourglass ที่เราซื้อมาแล้วก็คัสตอมไมซ์ได้เองนะคะอายแชโดว์มันจะเป็นแบบอันเล็กๆแค่นี้เองนะคะแต่ว่าเราแกะออกมาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้บอกสีทุกคนได้เนาะว่าเราใช้สีอะไรไปบ้างสีแรกเป็นสีพื้นนะคะสีฟิกซ์ก็ลงเบสไปทั่วๆก่อนเลยนะคะสีนี้จะใกล้เคียงกับสีผิวมวยมากถัดมาเป็นสีชื่อเราค่ะสีชื่อเมย์เราก็จะเอาแปรงแบบลงไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ขอก็วาดประมาณสักใต้กระบอกตาเพื่อให้มันเกิดเงาเบาๆแต่ว่าสีนี้มันไม่ได้เข้มมากนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้เห็นแบบชาร์จสุดๆแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนเงาขึ้นมาเพราะว่าแก้มเข้มแล้วตาก็ต้องค่อยๆไปนะจ๊ะถ้าหนักมือก็คือบันเทิงแล้วก็ทุกครั้งนะคะหลังจากที่ลงสีที่2ไปเราจะเอาแปรงที่ลงสีแรกนะคะกลับมาเกลี่ยเพื่อเกลี่ยมันตั้งแต่มันยังไม่เป็นเขาเรียกอะไรยังไม่จับตัวเป็นก้อนยังไม่อะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็มันจะได้นัวเข้าๆกันไปนะคะสีที่3นะคะชื่อสีว่า yes นะคะก็จะเป็นสีแบบน้ำตาลกลางแบบนี้เหมือนเดิมนะคะวิธีการของเรากับทุกแปรงเลยก็คือเราจะโหลดสีเข้าไปก่อนแล้วก็เคาะออกหรือว่าแตะออกนะคะจากนั้นก็อันนี้จะลงที่ใต้รอยพับเปลือกตามันก็จะเริ่มเห็นเป็นขั้นๆและว่าเรามีการอ่อนกลางเข้มแล้วก็เหมือนเดิมฮะถ้าเกิดไปสีที่3แล้วก็เอาแปรงที่2มาเกลี่ยสีที่3เข้าใจใช่ปะคือลงสีที่1ลงสีที่2เอาแปรงเบอร์1มาเกลี่ยขั้นที่2เอาแปรงเบอร์2มาเกลี่ยขั้นที่3คือมันจะช่วยให้สีมันไปแบบเนี้ยแบบค่อยๆไปด้วยกันนะคะคือ pet peeve ของเมย์คือการแต่งตาแล้วแบบไม่เกลี่ยเนาะคือมันก็จะดูแบบไม่ละมุนน่ะคือมันไปได้ไหมมันไปได้แต่มันแบบไม่สวยอ่ะก็เสียเวลาเกลี่ยนิดนึงแต่ว่าได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าโอเคเราจะเอาแปรงที่เล็กลงนิดนึงนะคะมาใช้กับสี yes นะก็คือแบบแตะลงไปด้วยด้านบนแบบนี้นะคะแล้วก็ลงบริเวณโคนขนตาล่างถ้าไม่ได้แต่งไปพูดไปอ่ะใช้ไปนานแล้วนะแต่ไม่เป็นไรเพื่อความรู้ความเข้าใจของเราด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะถัดมานะคะเราจะใช้ art นะคะกับแปรงที่เป็นแปรงหัวตัดแบบนี้อันนี้ต้องระวังเลอะนิดนึงนะคะเพราะว่าสีเขาค่อนข้างจะแบบเข้ม pigmented นิดนึงแต่เราชอบลงเป็นฝุ่นนำไปก่อนชิดโคนขนตาแบบนี้มันจะได้ดูมีความซอฟหน่อยไม่เป็นไลเนอร์ที่เข้มจนเกินไปหรือว่าชัดจนเกินไปจังหวะการเขียนข้างนี้ของเราอ่ะมันดีกว่าการเขียนข้างนี้เว้ยเราเชื่อว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะคะใครที่เพิ่งหัดแต่งหน้าอาจจะรู้สึกว่าแบบเอ๊ะทำไมฉันเขียนข้างนี้ดีกว่าอีกข้างนึงอะไรเงี้ยชีวิตจริงจ้ะพี่ก็เป็นเหมือนหน้าข้างนี้ของเรามันแบบเรารู้จังหวะมันมากกว่าแล้วมันก็จะเป็นหน้าข้างที่แบบดิฉันเอาไว้รับกล้องนึกออกมาเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นข้างที่เฮ้ยมันพอดีดึงให้มันแบบยกขึ้นไปนิดนึงนะคะก็คือเวลาที่เราจะเก็บกลับไปอ่ะมันก็แค่เป็นการแบบคลิกลงไปแบบนี้เราสามารถจัดพาเลตของเราเองได้แบบง่ายๆนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำบ่อยก่อนที่เราจะไปเขียนไลเนอร์กันนะคะเราจะใช้ตัวนี้ก่อนนะก็คือ scattered light นะคะสี reflect อันนี้ใช้นิ้วมือเอานะคะแตะลงไปตรงกลางหนึ่งทีแล้วจากนั้นก็คือเกลี่ยเข้ามาใช้นิ้วมือในการแบบค่อยๆ blend เขาเข้ามานะคะอันนี้ไม่ต้องแบบละเอียดละเอียดอะไรมากนะเอาแบบพอให้มันมีความกระจายตามชื่อของก็ชื่อ scattered นะคะคำว่า scattered ก็คือหมายถึงแบบกระจัดกระจายเป็นแบบดาวกระจายอะไรประมาณอย่างนี้นะคะแล้วก็ลงไปนะคะจากนั้นเดี๋ยวใช้ eyeliner กัน liner นะคะจะใช้เป็นตัว voyeur ตัวนี้นะคะสี chestnut ก็เราจะมีแปรงอันที่ลง shadow สีน้ำตาลเมื่อกี้ไว้ใกล้มือนิดนึงนะคะเราจะลงไปที่บริเวณหางๆก่อนนะคะอันนี้มันเป็น waterproof gel liner นะเพราะฉะนั้นคือลงปุ๊บเกลี่ยปั๊บนะคะเราก็ใช้แปรงอันเมื่อกี้เนี่ยมาช่วยแบบเหมือนย้ำลงไปอะ
กลี่ยลงไปให้มันเข้ากันก็คือต้องลงแล้วเกลี่ยเลยแต่เนี้ยเราไม่ได้เขียนไปถึงหัวตานะเราเขียนถึงแค่แบบกึ่งกลางแล้วเราก็ใช้ตัวแปรงอ่ะเป็นตัวที่เบลนเข้ามานะคะคนขนตาล่างนิดๆแบบไม่เยอะเพราะว่าเราไม่อยากให้มันดูเข้มไปแล้วก็ถ้าเกิดเขียนแล้วมีความแบบเลอะเทอะอะไรก็คือใช้ปลายเล็บในการค่อยๆแบบเกลี่ยเอาแบบนี้ได้ไปดัดแล้วก็ปัดขนตามาแล้วเรียบร้อยนะคะมีอย่างเดียวของ Hourglass ที่เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยอักรีกับเราเท่าไหร่นะคะก็คือมาสคาร่านั่นเองนะคะเอาไม่อยู่นะคะเพราะว่าขนตาเรามันทิ่มลงมากๆนะคะก็เลยใช้มาสคาร่าเกาหลีญี่ปุ่นอะไรที่มีแบบราคาถูกๆไปนะคะแล้วก็มาลงทุนกับผลิตภัณฑ์งานเบสอื่นๆแทนเนาะนี่ก็คือได้eye makeup มาแล้วเรียบร้อยหน้าตาแบบนี้นะคะง่ายๆเดี๋ยวเราจะกลับมาไฮไลท์กันนะคะนี่ใช้พาเลตนี้เหมือนเดิมนะคะมันจะมีสีไฮไลท์อยู่ด้านบนนี่เดี๋ยวเราจะลองใช้เขาดูนะคะเมื่อกี้นะคะใช้ไฮไลท์ไปนะคะถ่ายฝั่งนู้นแล้วไม่ได้ถ่ายฝั่งนี้นะคะคือลงอันนี้เนาะแล้วก็แบบลงไปเฉพาะช่วงบริเวณนี้นะคะตรงนี้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 อะไรเงี้ยแอ่งจมูกปลายจมูกนะคะจบจากนั้นนะคะจะมาใช้2สีนี้ที่เป็น finishing powder นะคะ finishing powder ของ Hourglass ก็คือเป็นแป้งที่มาเป็นแป้งฟิลเตอร์ให้เราแต่ว่าจะไม่ได้ใช้ set makeup ทั้งหน้าเพราะไม่งั้นเนี่ยสำหรับคนที่หน้ามันนิดนึงอ่ะมันจะมีความเหมือนทำให้มันฉ่ำไปเนาะก็ใช้นิดเดียวพอปัดเบาๆนะคะเพื่อให้แสงมันมีความนวลถ่ายรูปอะไรแล้วสวยจบทาปากกันเริ่มด้วยลิปไลเนอร์ก่อนนะคะอันนี้คือ shape and sculpt lip liner นะคะสีฟลอนเราจะชอบเขียนลงไปแล้วก็เกลี่ยนิดนึงนะคะมันจะได้ไม่แบบดูเป็นเส้นเกินประมาณแบบนี้สีนี้คือคอนทัวร์ปากได้ดีมากนะคะชอบมากมีของเล่นอีกหนึ่งอย่างนะคะเป็นลิปดูโอนะคะอันนี้เป็นตัวซาตินครีมลิปสติกนะคะที่เป็นการจับมือพิเศษระหว่าง Hourglass กับ Barney's เหมือนกันนะคะโอเคมันมี2สีนะคะก็คือ Wave กับ Oasis นะคะ Wave คือสีเข้มเนาะ Oasis คือสีอ่อนเราต้องการลุคนู้นๆหน่อยเราไม่อยากแบบดูแรงเกินเพราะว่า COS เป็นแบรนด์ที่มินิมอลมากเราจะไม่แต่งหน้าเยอะนะคะเวลาเราแต่งหน้าสำหรับไปงานถึงแม้มันจะเป็นอีเวนต์อะไรก็ตามนะเราจะดูลักษณะของตัวอีเวนต์ด้วยว่าบางทีเขาแบบเขาจัดแบบเดย์มันจะดูแคชชวลกว่าหน่อยมันไม่ได้ต้องการความแกลมแบบเต็มมากอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะเบาโทนดาวลงนิดนึงไม่ให้มันดูแบบเอะอะจนเกินไปแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลุคแต่งหน้าของเราโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ Hourglass หมดเลยนะคะจริงๆแล้วอย่างที่บอกบ่อยๆว่าถ้าไม่ได้ยืนอธิบายกันอะสิ่งที่ทำอะมันไม่ได้ยากแล้วก็มันค่อนข้างที่จะแบบจบเร็วนะคะก็คือเสร็จเร็วมากนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเราก็อยากให้ทุกๆคนเนี่ยลองทำตามกันดูนะคะกับผลิตภัณฑ์ของ Hourglass เดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนชุดนะคะเป็นชุดที่ทางคอสเนี่ยเขาจัดให้นะคะแล้วก็ไปดูบรรยากาศแฟชั่นโชว์ของคอสกันนะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะนี่ก็คือลุคของโชว์วันนี้นะคะเราจะไม่ได้เอากล้องอีกตัวไปแล้วก็เลยใช้มือถือถ่ายเลยนะคะจริงๆที่ทางเมืองไทยจัดให้เนี่ยก็คือมีเชิ้ตตัวด้านในที่เป็นแบบ sleeveless แบบนี้นะคะแล้วก็กางเกงก็คือ2ชิ้นเนี้ยที่เมืองไทยเนี่ยมีนะคะแล้วก็กำไลนี่ก็ใช่อันนี้ก็ของคอสเหมือนกันนะคะต่างหูก็ใช่ต่างหูก็คอสนะคะมีตัวเนี้ยตัวข้างนอกที่เป็น trench coat นะคะที่เราซื้อเองตอนเรามาถึงที่นี่เพราะว่าเรารู้สึกว่า details มันสวยดีมันเป็นแบบ2ชั้นแบบนี้นะคะซึ่งมันสามารถถอดออกจากกันได้คุณผู้ชมคือฟีลเหมือนว่าเราสามารถถอดชิ้นสีเขียวเนี่ยออกได้ถ้ารู้สึกวันไหนมันแบบเยอะไปอ่ะมันไม่ได้เลเยอร์ทั้งตัวนะคะมันเป็นแค่แบบชิ้นแค่ประมาณแค่นี้เองนะแต่มันจะโอเวอร์ไซส์มากนิดนึงเราก็เลยต้องแบบผูกข้างหลังเอาไว้เยอะหน่อยนะคะอันนี้เอ็กซ์ตร้าสมอลแล้วนะคือถ้าเกิดใครจะสั่งออนไลน์หรือใครอยู่เมืองนอกแล้วแบบอยากสั่งไปตามกันนะคะตัวประมาณโมเมนะคะแนะนำให้สั่งเอ็กซ์ตร้าสมอลนะคะ XXS ไปเลยนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะยังเหลืออยู่แต่ว่าเราสั่งออนไลน์ไม่ทันนะคะเพราะว่าเราอยู่แค่ 2-3 วันเนาะเราก็เลยไปซื้อหน้าร้านเป็นXS ธรรมดามานะคะก็เป็นทั่วลุคประมาณแบบนี้รองเท้าก็เป็นรองเท้าเก่าที่มีอยู่แล้วรวมกันไปจ้ะอ้อกระเป๋านะคะก็เป็นกระเป๋าของคอสเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือง่ายๆสามารถที่จะเหวี่ยงมาได้แบบนี้สายก็คือปรับได้นะคะอันนี้ที่เมืองไทยก็มีเหมือนกันนะคะเราก็คิดว่ามันก็กำลังสบายๆดีนะคะหรือว่าถ้าเกิดอยากจะถือเอานะคะก็เป็นประมาณแบบนี้นะยังไม่รู้ว่าจะยังไงแต่คิดว่าน่าจะโอเคนะคะเดี๋ยวไปดูโชว์คอสกันค่ะ